อนุภาคแขวนลอยในอากาศสำหรับอนุภาคแขวนลอยในอากาศนั้นมีทั้งอยู่ในรูปของแข็งและของเหลวและแก๊สถ้าเป็นรูปของแข็งเช่นฝุ่นละอองจากหินดินทรายฝุ่นละอองของเท่าถ่านขม่าวควันจากท่อไอเสียและอนุภาคของของเหลวในละอองไอในอากาศเช่นละอองของสารกำจัดศัตรูพืชไอกรดหรือละอองไอของสารเคมีต่างๆเป็นต้นอนุภาคแขวนลอยในอากาศเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดโรคทางเดินหายใจและก็โรคปอดนี่เป็นมวลสารที่ปนเปื้อนในบรรยากาศมีที่มาและแหล่งกำเนิดนะอย่างเช่นอนุภาคแขวนลอยในอากาศนั้นมันมาจากอะไรบ้างคือสิ่งที่เขาพูดถึงไว้นะคะนั่นเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคภูมิแพ้โรคขอบหืดโรคทางเดินหายใจและในเรื่องของการหายใจปอดต้องเกี่ยวข้องอยู่เต็มที่แล้วนะคะต่อไปมวลสารที่ปนเปื้อนในอากาศพวกแรกเป็นฝุ่นละอองอนุภาคแขวนลอยในอากาศอันที่สองก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์นั้นแหล่งที่เกิดก็คือเกิดจากการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ของสารประกอบคาร์บอนสารประกอบคาร์บอนที่9ดังกล่าวก็คือการเผาไหม้เชื้อเพลิงถ่านหินน้ำมันปิโตรเลียมหรือแก๊สธรรมชาติเขาบอกว่าสำหรับคาร์บอนมอนอกไซด์จากไอเสียรถยนต์จะลอยตัวเข้าผสมกับอากาศได้ง่ายและลอยขึ้นในระยะสูงๆได้ดังนั้นผู้ที่อาศัยอยู่บนตึกสูงจึงได้รับมวลสารชนิดนี้ในปริมาณใกล้เคียงกับผู้ที่อาศัยในระดับพื้นล่างสำหรับคาร์บอนมอนอกไซด์นี้นะคะเวลาที่เราหายใจเข้าไปมันจะเข้าไปรวมกับสารฮีโมโกลบินในเส้นเลือดแดงทำให้เซนเม็ดเลือดแดงลำเลียงแก๊สออกซิเจนได้น้อยลงเพราะมันไปจับจองเลยนะคะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนได้ถ้าเป็นอย่างนี้นานๆเขาบอกว่าจะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนในเป็นอย่างนี้นานๆแล้วก็จะมีอาการเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคาร์บอนมอนอกไซด์ปกติแล้วออกซิเจนที่ร่างกายหายใจเข้าไปจะรวมตัวกับฮีโมโกลบินที่ผิวของเซนเม็ดเลือดแดงกลายเป็นออกซิฮีโมโกลบินเมื่อหัวใจสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่พบว่าเมื่อร่างกายได้รับคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปมันจะไปแย่งออกซิเจนเพื่อรวมตัวกับฮีโมโกลบินที่ผิวเซลล์มะเร็งแดงกลายเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบินคาร์บอกซีฮีโมโกลบินแทนนะก็มันก็ทำให้การเลี้ยงออกซิเจนไปให้เซลล์ต่างๆใช้ได้น้อยลงร่างกายก็ขาดออกซิเจนนะคะถ้าเป็นอย่างนี้นานๆจะเกิดอาการสายตาพร่ามัวความจำเสื่อมหายใจเร็วเจ็บหน้าอกและถ้าได้รับนอกจากนานๆแล้วได้รับในปริมาณมากๆจะทำให้หมดสติและถึงแก่เสียชีวิตได้นะคะนี่ก็มาดูโพลิแทนอย่างที่3ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์นั้นที่มานั้นเกิดจากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์สำหรับคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นะคะคาร์บอนไดออกไซด์นั้นเป็นการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ของธาตุคาร์บอนหรือพวกสารอินทรีย์นอกจากได้จากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ของพวกธาตุคาร์บอนหรือสารอินทรีย์แล้วยังได้คาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเพราะการหายใจนั้นเราจะเอาออกซิเจนเข้าไปเพื่อที่จะไปทำปฏิกิริยาแล้วก็เสื่อมที่เหลือออกมาก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะรวมกับการหายใจของพืชและสัตว์ที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาปกติตามธรรมชาตินะคะเขาบอกว่า
โดยปกติธรรมชาติมีกลไกการควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์โดยการดูดซึมของพืชไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจะเป็นวัตถุดิบที่พืชสามารถนำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงร่วมกับน้ำคงจำได้นะคะน้ำจะใช้ในกระบวนการปฏิกิริยาแสงมีการแยกน้ำโดยแสงอาทิตย์นะคะได้ออกซิเจนเป็นอิสระแล้วไฮโดรเจนนั้นก็จะไปทำยาในขั้นตอนถัดไปคือขั้นตอนคาร์บอนไดออกไซด์ฟิกเซชันที่พูดถึงนะคะก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากการหายใจและจากบรรยากาศไปใช้ในการสร้างพวกน้ำตาลนะคะเขาบอกว่ายังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างนะที่ทำให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มขึ้นในเรื่องของกิจกรรมที่ทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเพิ่มขึ้นนั้นเขาบอกว่าอย่างเช่นเมื่อการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะการเผาขยะการเผาป่าไม้เพิ่มมากขึ้นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศยังเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเมื่อคนสูดดมคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปจะมีอาการมึนงงปวดศีรษะคลื่นไส้ตาลายนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นอันตรายถึงกับชีวิตนะคะในเรื่องที่เขาพูดถึงสำหรับเรื่องของมลสารปนเปื้อนในอากาศนะคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมดอยู่8อย่างเราจะพูดไว้เพียงแค่3อย่างคือฝุ่นละอองหรืออนุภาคแขวนลอยในอากาศและคาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนซัมเฟอร์ไดออกไซด์ส่วนประกอบไฮโดรคาร์บอนตะกั่วปรอทนะคะแล้วก็แคดเมียมเราจะมาพูดถึงในคราวต่อไปวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ